เออคอยดูผิวพรรณจะปวดท้องอยู่นะครับผิวของอีกอย่างใสเลยนะครับอายุจะลดไปตั้งครึ่งหนึ่งทันทีเลยครับเรี่ยวแรงบอกทันทีนะครับสังเกตได้ทันทีนี่คือพละกำลังมันมหัศจรรย์พันลึกมากนะครับคนรับได้นะคนรับไม่ได้คือคนต่อต้านนั่นเองครับจะต่อต้านลุงไปทำไมจะรู้นะนี่จะมาแข่งลุงเอาอะไรมาแข่งกับลุงเป็นผู้รับเนี่ยดีที่สุดผมว่างั้นนะครับเป็นผู้รับเป็นผู้รับอาชีพท่านก็ประกอบอาชีพไปผมไม่ไปแย่งอาชีพใครอยู่แล้วนะให้ดูไว้นะครับผมไม่แย่งอาชีพใครนะมีแต่ส่งเสริมให้ทุกคนได้ประกอบอาชีพชอบได้ตามปกติมีแต่ส่งเสริมให้นะครับผมไม่ไปประกอบอาชีพแข่งกับใครอยู่แล้วนะงานผมมีเยอะอยู่ไว้ งานผมมีเยอะร้อนทั้งตัวขนลุกขนพองโล่งเบาหัวจังเลยคุณแก้วตาไม่เห็นไหมเห็นไหมร้อนทั้งตัวมันจะมีคำว่าร้อนร้อนสังเกตนะครับ คุณจันโสภาครับร้อนทั้งตัวโล่งน้ำลายเยอะขอบคุณหลายๆพลังงานที่บริสุทธิ์งับอากาศไปพร้อมกันร้อนไปถึงขาเลยกลั้นกักเกรงพอปล่อยเบาสบายรู้สึกโล่งสงบมากเลยสังเกตมีคำว่าร้อนสบายนะครับสังเกตนะครับลุงก็ทักให้ไว้เรียบร้อยแล้วร้อนขึ้นตอนแรกเย็นร้อนขึ้นโอเคคุณเดียก็ถือว่ารับได้นะครับกินดีด้วยครับมาใหม่นะครับคนเดียวคนที่รับเถอะครับตั้งใจรับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันประเสริฐที่สุดแล้วล่ะครับปัญหาไหนไม่ได้หรอกยุคนี้เป็นยุคที่มันใช้สื่อแขนงนี้เป็นเรียลไทม์นะฮะอย่าลืมนะทําลุงทําได้ยังไงลุงบอกว่าลุงอยู่ในวาระภาวะของอากาลิโกหรือเป็นค่าคงที่นั่นเองครับผมไม่ทราบไว้วาระนี้มันเป็นวาระที่มันต้องปฏิบัติได้แล้วก็ถึงนะครับเรื่องนี้นะดีไม่ดีเขาเลิกพูดกันแล้วพระนิพพานพระนิพพานนะถึงหรือยังเข้าถึงดีกว่าถึงรู้สึกยังไงดีกว่ามันบอกเป็นความรู้สึกเลยตอนนี้มันถึงยุคมันครับวัดได้ด้วยความรู้สึกนะครับ ร้อนขึ้นแรกๆก็ยังเย็นอยู่แต่ว่าเราเริ่มต้นยังไม่รู้พอเวลาได้สอดพลังงานเสียงเข้าไปค่อนข้างจะเนียนนี่ไม่ใช่จิตวิทยานะครับบอกให้นี่ไม่ใช่สะกดจิตนะครับลุงจะไปสะกดจิตคนได้ยังไงไม่ของนะโอเคนะถ้าพูดถึงว่าสะกดนู่นนี่นั่นนะครับนะเอาล่ะทีนี้มาฟัง YouTube บ้างนะครับฟัง YouTube ว่าจังไดว่าจังไดจิตประภัสสรเนี่ยมันจิตอยู่ในเกณฑ์ที่สะอาดเท่านั้นนะจิตประภัสสรเนี่ยมันจิตอยู่ในระดับสกิทาคามีนั่นแหละครับจำหน่อยครับตอนนี้สกิทาคามีถ้าหากว่าเป็นกลุ่มอนาคามีนั่นน่ะตัวนี้มันเป็นพลังงานไปแล้วนะครับเป็นพลังงานแล้วแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับอนาคามีแต่นั้นนะสกิทาคาอนาคาฟังไม่ดีครับตัวนี้สำคัญนะถ้าพูดถึงพระธรรมอย่าคิดมากคำว่าพระธรรมคือพลังงานที่บริสุทธิ์กันละกันของบริสุทธิ์นะพยายามใช้ภาษาดักคอไว้ก่อนคำว่าพระธรรมนั้นคือสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะครับว่าพระธรรมนะครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบอยู่ที่ไหนพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะครับอยู่ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าคือปรมัตถ์อันเองครับคือความว่างคือค่าคงที่จำนะครับตรงนี้จำนั่นน่ะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบตรงนั้นเรียกว่าพระธรรมทั้งหมดตี100%โสดาบันได้25%อัปส
ชากิทาได้ 50% อัพชากิทาเนี่ยจิตตรงนี้จึงจิตใช่ว่าจิตสะอาดจิตประพัดสอนนะครับอนาคามีทีนี้ครับได้ 75% อัพอนาคามีนี่ไปแตะเรื่องของพลังงานแล้วพลังงานทั้งหมดที่เขาไปเห็นเทวดาเทวดานางฟ้าสุวงศิวะอะไรต่างๆอะไรต่างๆนี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นย้ำเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่าได้พลังงานตัวนี้เป็นเต็มร้อยเป๊ะจะเก็ททันทีพลังงานที่บริสุทธิ์ทันทีแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์นั้นต้องเต็มร้อยเกินต่างหากนะครับจึงจะได้พลังงานบริสุทธิ์มาทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะจะได้กับสิ่งเหล่านี้มันถึงเวลาครับเพราะว่ามันมีลุงออกที่เผยแพร่เผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันให้กับกันและกันอยู่ในขณะนี้เพราะมันมีลุงออกณวันนี้โอเคไหมครับพูดแล้วก็ยกตัวเองเอ๊ะก็พูดของจริงหรือว่าไม่ชอบของจริงไม่ชอบของจริงก็เจอวันก่อนไงของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหอธิบายเรื่องนี้3 วันเลยก็ดีนะมีผู้คนสนใจใฝ่รู้ลุงก็ใส่เต็มๆเหมือนกันนะถอยหลังไปดูคลิปเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยของไม่จริงนี่แหละครับอ้าวต่อแล้วจิตประพัดสอนนะคุณอะไรนะคุณเปปู้เหรอปูเป้เปปู้เนี่ยโอเคนะอธิบายว่าจิตประพัดสอนคือจิตสะอาดเท่านั้นนะครับจำด้วยจิตบริสุทธิ์ต้องใสนะครับจำด้วยครับจากหาวโอจากหนาวจากหนาวข้างในกลับมาร้อนได้เลยค่ะนั่นแน่คุณเรนูนะครับมาช้าค่ะลุงเลยไม่ทันรับพลังงานจากลุงเท่าที่ควรติดลูกค้าเหรอดีมีลูกค้าต้องเอาลูกค้าก่อนนะครับนะต้องเอาลูกค้าก่อนส่วนของเราเนี่ยมันใส่ตู้เย็นเอาไว้อยู่แล้วนะครับคือ YouTube ไงเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้ใช่มั้ยล่ะเปิดดูย้อนหลังก็ได้แต่จริงๆอยากจะให้ได้เรียลไทม์นะครับเพราะว่าลูกงอกนี่มันอยู่ในภาวะของคําว่าเรียลไทม์นะครับคําว่าเรียลไทม์ภาษาลุงเนี่ยก็คือเวลาเป็น0นะครับจําด้วยเวลาเป็น0คําว่าเรียลไทม์ที่ว่านี้แน่นอนมันต้องใช้เวลาเป็น0ถึงจะส่งพลังงานไปให้ถึงกันและกันได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเวลาไม่มีตัวสกัดกั้นครับจิตบริสุทธิ์นี่ไม่มีอะไรมากั้นกันจิตได้นะครับขอให้ทราบไว้จิตบริสุทธิ์มันข้ามจักรวาลไปเลยไปถึงแสนโกฏจักรวาลเลยครับประมาณนั้นนะครับรู้สึกร้อนตัวหายใจโล่เบาหัวเลยค่ะ เป็นสำเร็จโอเคดีมากครับร้อนที่ใบหน้าวูบวาบทั่วตัวขนลุกสู้ถึงปลายเท้าเฮ้ยปลายเท้าเย็นถ้าปลายเท้าเย็นนะฮะก็ถูเท้านะฮะเท้าถูพื้นนะครับกระตุ้นเอาหลังเท้าเอาฝ่าเท้าถูหลังเท้าสลับกันซ้ายขวานะครับถูพื้นด้วยนะครับนั่นน่ะเห็นมั้ยพอเวลาแชร์มาก็จะบอกวิธีตามไปด้วยนะครับคุณทิพยาพัดนะครับอ่านไม่ถูกลุงภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยไม่ถนัดนะครับเอาน้ำอุ่นๆน้ำมันหอมระเหยมาไว้ใกล้ๆหน้าจอพลังงานจะเข้าในน้ำหรือเปล่าเอาไว้จิบตอนดึกฟังให้ดีนะฮะไอ้เจ้าคลื่นหรือพลังงานตรงนี้นะฮะมันจะซึมซับไปได้หมดเลยนะฮะลุงจะบอกว่าถ้าเป็นโฟตอนนะครับถ้าเป็นแสงก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงก็แปลว่ามันซึมซับกันไปได้หมดนะครับอันเรื่องของแสงที่เรื่องของเสียงนี่นะฮะเรื่องเสียงเนี่ยผมก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในระดับควาร์กนะครับไอ้ควาร์กมันยังมีคำว่าแอนตี้ควาร์กอยู่นะอย่าลืมภาษาวิทยาศาสตร์ล้วนๆเนี่ยควาร์ก
คว้าคำเดียวเนี่ยมันจะมีคำว่าขั้วตรงข้ามก็คือ anti anti เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างคว้ากับ anti คว้ากันมันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งสิ่งนี้นะครับวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงนะครับจำด้วยครับแต่ด้านจิตจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะไปถึงตรงนี้ได้โอเคไหมครับใจตรงกันนะกายใจจิตธรรมดาได้เองครับณนะวันนี้มาแต่ครับมาเข้าใจเรื่องกายใจจิตอย่าไปจําอะไรมากมายถึงที่ท่านจํานู่นนั่นมาจําเยอะๆนะพอแล้วครับโลทิ้งให้หมดนะไปเผาไฟให้หมดซะถ้าเผาได้นะครับมาเอาแค่ 2-3 คําเนี่ยครับสติสมาธิปัญญาอย่างงี้ดีกว่าสติสมาธิจิตอย่างงี้ดีกว่า มัน3คํานั่นเองครับบัดนี้มาปฏิบัติตนเข้าใจในตัวตนเพียงแค่3คํานะส่วนไปดกก็ขึ้นหิ้งเอาไว้นะครับอย่าไปอ้างถึงบ่อยนักพระไตรปิฎกโอเคนะส่วนตัวของลุงนะเอาไว้อ้างอิงอ้างถึงได้ถามว่าอ้างอิงได้ไหมตอบว่าไม่ได้พระไตรปิฎกไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงได้อ้างถึงน่ะได้เห็นไหมครับอ้างอิงต้องอ้างนี้ที่ตัวบุคคลครับเห็นไหมอ้างอิงต้องใช้ตัวบุคคลมาอ้างอิงโอเคไหมครับภาษาลุงเนี่ยพยายามสังเกตให้ดีเลยจำไว้เพื่ออ้างถึงโอเคนะแต่ผมบอกว่ามันน่าจะหมดเวลากับสิ่งเหล่านั้นมันมาถึงมันจะต้องมาถึงเรียลไทม์แล้วนะโอเคไหมครับไม่งั้นไม่ทันควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับงั้นไม่ทันควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะครับใครก็ตามที่ยังรู้สิ่งที่ลุงกำลังนำเสนอเนี่ยหรือว่าเข้าไม่ได้จะแพ้ควอนตัมนะครับจะแพ้คลื่นชีวิตจริงแพ้คลื่นนี่ยุ่งเลยนะครับคลื่นมือถือมือถอยนี่นะครับตัวนี้ตัวร้ายกาจมากนะครับนะผมบอกว่าไวรัสโคโรนายังไงก็สู้คลื่นไม่ได้คลื่นจะรุนแรงกว่าถ้าสองอย่างนี้มันสวมรอยกันอยู่เวลานี่นะมันเกื้อกูลกันอยู่นะมันเป็นดับเบิลอยู่โอเคไหมเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ของเราเนี่ยจะสร้างขึ้นมาที่จะเหมาะที่จะป้องกันทั้งคลื่นและไวรัสโคโรนาด้วยโอเคไหมนี่คือภาษาลุงพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับที่ว่านะพูดวันนี้พูดในวันที่21มกราคมพ.ศ.2564จำไว้เลยเวลาพูดแล้วมันจะบังคับด้วยวันเวลาเพราะวันหนึ่งข้างหน้าเด็กรุ่นหลังๆจะมาเจอคลิปพวกนี้ก็จะมาตามลุงลุงจะรู้เวลานี้ลุงกำลังจะเตรียมตอบคำถามนักการศึกษาเรื่องของ Energy for Healthcare กันอยู่นะครับอีกหน่อยงานของลุงก็จะถูกตีพิมพ์เข้าไปในเดี๋ยวนะชื่ออะไรวะสกอร์พัสนะครับนะสกอร์พัสถูกตีพิมพ์เข้าไปในสกอร์พัสมันระดับนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าหากว่างานของลุงมันไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยผู้คนจะหลั่งไหลมาหาลุงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วลุงก็จะไม่มีเวลาที่จะช่วยมากขนาดนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตักตัวไม่มากๆเอาไว้นะครับนะบอกให้ทราบไว้จะมีเวลาพูดน้อยขึ้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะเพราะลุงก็ต้องช่วยคนอีกตั้งเยอะแยะมากมายกายกองเพราะว่าเรื่องของสุขภาพนะวันนี้จะอาศัยเคมีก็ไม่ไหวแล้วไปตันนะครับถ้าเคมีได้จริงแน่จริงเอาไวรัสโคโรนาอยู่ไหมครับแค่นี้เองไม่ต้องไปหาคำถามที่อื่นถือว่าสุดยอดเลยครับต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านฝ่ายทางด้านชีวะพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ไม่ทันนะครับนะสมุนไพรก็ไม่ทันโอเคไหมครับกว่าถั่วจะสุกงาไม่หมดเพราะพลังงานเนี่ยฮะจริงๆพลังงานมันสอดแทรกกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วโอเคไหมพลังงานสอดแทรกกับพืชลุงบอกว่าอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราพอใจไหมครับคำพูดนี้นะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราใช้คำว่ารักษาตัวเราเป็นหลักครับโอเคไหมครับจำให้อยู่ภาษาลุงเนี่ยจำให้อยู่รักษาตัวเราแล้วเราก็จะมีเรี่ยวแรงแข็งขันเห็นไหมประกอบสมาชีพได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ขอแต่เพียงว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานลุงขอเท่านั้นนะการทำมาหากินนะครับเดี๋ยวเปรียบกันนะครับเดี๋ยวเปรียบกันไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เชื่อเถอะครับนั่นๆๆไม่ต้องกลัวจะไม่ได้ขอให้มีหลักเกณฑ์พวกนี้เอาไว้รับรองเลย
มันถึงยุคของมันครับนะแจ้งเพื่อโปรดทราบทุกคนทุกท่านกันแล้วกันนะเอาละต่อมาสถานร้อนขนลุกโล่งเบาไปทั้งร่างกายเลยคุณแก่นแก้วยินดีด้วยครับขนลุกร้อนที่หน้าอกช่องท้องและแผ่นหลังค่ะนะคุณปณิศราสังเกตมีคำว่าร้อนร้อนร้อนสังเกตนะครับทุกท่านหลายๆท่านจะมีคำว่าร้อนถึง 80-90% ทีเดียวนะครับที่ว่ามานี่ลุงก็เตือนไว้ล่วงหน้าไปเรียบร้อยมันจะร้อนนะครับนะง่ายๆทำไมถึงทำให้ร้อนได้ถ้าลุงบอกว่าลุงบรรลุธาตุไฟทีนี้ถ้าลุงบอกว่าลุงบรรลุธาตุไฟทีนี้มีได้ห้ามลุงได้ไหมเนี่ยเนี่ยเงี้ยอย่าเลยพูดผ่านวิทยาศาสตร์ดีกว่าอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ดังทั้งนั้นเลยที่ว่าโอเคไหมโอเคนะถ้าไม่ฐานผ่านของเก่าๆมันได้ทั้งหมดนะเหงื่อออกที่หัวหลังร้อนตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเวียนหัวน้ำลายสอสุดท้ายเรอออกมาแล้วสบายตัวสุดๆเลยค่ะน้อมรับบุญอย่างรุนแรงจะเรียนทำบุญร่วมกันนะครับลุงพูดอะไรเมื่อกี้นี้บอกว่าใครก็ตามที่สร้างวาทกรรมให้มนุษย์โลกกลัวไวรัสโคโรนาเขากำลังทำบาปอยู่โอเคไหมนั่นคือเขาเนาะเขากำลังทำบาปอยู่มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราโอเคไหมเราทีนี้ครับใครก็ตามที่สามารถทำให้นะป้องกันไวรัสโคโรนาได้แล้วกำลังร่วมกันทำบุญอยู่เวลานี้เห็นไหมครับต้องซื้อขายไหมครับบุญเห็นไหมครับไม่ต้องซื้อขายเลยบุญของจริงไม่ต้องเลยสังเกตไหมครับชัดไหมครับพวกบ้าบุญเมาบุญซื้อบุญหลงบุญนั่นน่ะนั่นใช้ได้ไหมตัวเนี้ยอันนี้ไม่ต้องเห็นไหมบุญเนี่ยมันเนี่ยบุญคือความเข้าใจเนี่ยนั้นตีให้แตกเรื่องบุญเนี่ยนะครับเพราะนั้นซื้อขายอะไรต่างๆนะไม่ใช่ทั้งนั้นแหละครับซื้อขายบุญไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับโอเคก้าวข้ามสิ่งนั้นซะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบถ้าท่านไปสู่กระแสนั้นไม่ต้องแล้วต่อไปมันมาทางด้านพวกนี้เราจะบุญคือความเข้าใจแล้วก็สามารถส่งต่อกันได้โดยดุษฎีและเป็นของฟรีด้วยดีไหมเชียร์ดีไหมเชียร์ว้าเป็นนุ่งเดี๋ยวลอยทั้งตัวตัวร้อนหัวโล่งหายใจเบาสบายคุณมนตการสังเกตตัวร้อนนะครับเบาสบายโล่งโปร่งใสค่ะคุณฮันนะครับตัวโยกเยงคล้ายๆเสียงตัวโยกเยงคล้ายตามเสียงคล้ายโยนก้อนหินลงน้ำพื้นน้ำเกิดวงน้ำกว้างกระจายแต่ด้านล่างหมุนเป็นเกลียวเล็กลงพื้นเนื้อเต้นระหว่างดั้งระหว่างตั้งช่วงลุงเคาะมันเสียงขอบคุณที่ให้รหัสโอเคพอเข้าใจได้ตกลงดีก็แล้วกันนะคุณมัจจราเนาะดูดีตามเนี้ยทำตามลุงบอกปลายเท้าถูกกันเป็นเกลียวเป็นเดียวอุ่นเลยถูกกันแป๊บเดียวอุ่นเลยอ๋อทำตามลุงบอกปลายเท้าถูกกันแป๊บเดียวอุ่นเลยอ๋อปลายเท้ามาชนกันนั่นเองครับถูกันนั่นเองโอเคนะทำตามว่าเพียงแต่เอาปลายเท้ามาถูกันแป๊บเดียวอุ่นเลยโอเคเข้าใจครับคุณฝันชัยโอ้กว่าลุงจะแปลไทยเป็นไทยได้ยังไงสร้างความเข้าใจภาษาสร้างความเข้าใจนะครับเสียงที่ได้ยินเข้าไปถึงภายในทำให้จิตสงบมากเลยใช้คำนี้ครับทำให้ใจสงบนะครับนั่นใช้คำนี้นะครับคุณกายเกียร์เนี่ยครับนะทำให้ใจสงบนะฮะจิตไม่มีคำว่าสงบนะครับจิตอย่าเพิ่งพูดถึงมันนะครับเพราะจิตต้องใช้ว่าใจมีคำว่าสงบใช้ว่าใจอย่างเดียวนะครับโอเคนะ
ถ้ามีคำว่าสงบก็กำหนดคำว่าใจอย่างเดียวใจสงบนะครับภาษาลุงเอาภาษาลุงใช้ครับภาษาจำมามันเยอะแล้วล่ะครับสุดท้ายก็ใช้ได้หรือเปล่าที่จำมานู่นนี่นั่นสารพัดโอ้พอแล้วล่ะครับดึงนั้นนะเปลี่ยนภาษาซะนะลุงก็พยายามแก้ภาษาให้อยู่เรื่อยกันเลยอยากให้ลุงเปลี่ยนทุกวันค่ะจะได้พลังงานที่หลากหลายแต่อย่างได้เข้าถึงไม่เหมือนกันขอบคุณค่ะโอเคครับรับทราบตามนั้นครับร้อนแผ่นหลังและฝ่ามือคุณรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆเออติดแอร์ด้วยนะตุ๊กๆนะตุ๊กๆติดแอร์ด้วยนะเชียร์นะเชียร์สิ่งนี้นะถ้าสมมุติว่าใช้สนามฟุตบอลจังหวัดไหนก็ได้นะครับรักษากันแบบอลังการงานสร้างเลยครับนะใครติดต่อผู้มีอำนาจได้แต่ละจังหวัดนะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้มีอำนาจประจำจังหวัดนะก็มีอำนาจเต็มเลยพวกนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะแต่ได้ช่วยคนทั้งจังหวัดไม่ใช่หรอครับนะนะแต่ได้ช่วยอะไรก็ตามนะวันนี้ช่วยกันได้ทุกคนจะเป็นมดนะถ้าช่วยราชสีได้ก็ต้องช่วยส่วนมากราชสีเนี่ยมันกลางมานานแล้วราชสีนะมันไม่ได้เห็นคุณค่ามดหรอกโอเคไหมที่ไหนได้ราชสีสู้มดไม่ได้นะอย่าลืมนะอย่าคิดว่าราชสีเนี่ยนะสู้มดไม่ได้นะกา แต่บอกให้ทราบคิดผิดแล้วล่ะใครก็ตามที่บอกราชสีเอาชนะมดผิดคิดผิดครับสู้มดไม่ได้หรอกเพ่มาเวลาจะนอนหลับแล้วมันเข้าหูเข้าตาไม่ซวยเหรอมดเข้าหูก็จบแล้วจะทำยังไงได้เออจริงไม่ได้พูดเล่นนะมดเนี่ยเข้าหูก็จบแล้วนะจะเป็นช้างม้าวัวควายเสือสิงกระทิงแรดเจอมดซวยหมดเห็นได้อย่างนี่ก็เหมือนกันไวรัสโคโรนาเนี่ยมองเห็นตัวด้วยเดี๋ยวซวยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสิทธิโดยชอบคำทำจะป้องกันนะครับสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบทำจะป้องกันตัวเองจำเป็นหลักได้เลยนะครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะฮะเวลานี้กำลังทำหน้าที่ป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าไม่ให้เข้ามาแต่เนี้ยต้องตัวเราถามว่ามีเป็นสิทธิโดยชอบทำของพวกเราเจ้าค่อยไหมถ้าเป็นนี่คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านของลุงทำได้หมดทุกประการแล้วนะลุงนี่เกิดมาปราบมันด้วยไอ้ไวรัสให้ดูไว้ไม่ใช่มาป้องกันเฉยๆนะปราบด้วยมาปราบโดยตรงแล้วก็ช่วยหาทางให้ท่านป้องกันไวรัสโคโรนานั้นด้วยเห็นไหมครับลุงได้สองเวอร์ชันมาปราบเฉพาะด้วยแล้วก็พาพวกป้องกันมันอีกต่างหากดีไหมพี่ลุงว่าดีนะอะไรไม่ได้นะดีกว่าของฟรีต่างหากก็หกนั่นโคตระสุดยอดมนุษย์เลยลุงทำไมคนเราฝันเห็นกันได้คะเพราะอะไรก็แปลว่าฝันเห็นลุงใช่ไหมล่ะเออคุณโปแมนบอใช่ป่ะออกตัวมาเลยครับใช่ไหมจริงไหมออกตัวมาเลยถ้าจริงก็พิมพ์มาเลยครับคุณโปฝันเห็นลุงใช่ไหมล่ะจริงไหมถ้าจริงออกตัวมาพิมพ์มาเลยครับถ้าจริงนะครับไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงนะฮะจะอธิบายต่อได้นะครับจะคอยนะคุณโปนะจริงไหมลุงบอกว่าฝันเห็นลุงใช่ไหมถ้าไม่จริงลุงจะอธิบายต่อถ้าจริงก็จะรู้ว่าเออเฮ้ยฝันเห็นลุงได้ไงวะลุงเป็นใครวะว่าไปนะให้คุยลงหน้าไปก่อน แมนบอออกตัวเลยเอ้ยเป็นอะไรไปแล้วไม่ได้เสียหายแต่ประการใดข้าลุงเห็นไหมล่ะออกตัวเลยทำไมลุงรู้ทีเนี้ยทำไมลุงรู้ทีเนี้ยว่าฝันถึงลุงเอาละเห็นไหมบอกแล้วเอาละก็เป็นหนึ่งในนู่นนี่นั่นกันแล้วกันนะ
ง่ายๆคือมนุษย์มันเกิดมาจากจุดเดียวกันนะอย่าลืมเกิดมาจากจุดเดียวกันนะมันใช้เวลายาวนานมากนะครับกว่าจะมาเจอกันได้เพราะฉะนั้นเจอกันในที่อย่างนี้ไม่ใช่บังเอิญนะครับอย่าไปบอกว่าบังเอิญนะแม้ว่าจะมีเพื่อนฝูงบอกหรือแม้แต่จะมีอยู่ก็คลิปก็เด้งมาปุ๊บต่อหน้าอย่างเงี้ยอย่าบอกบังเอิญนะครับมันมีที่มาคือถ้ามันไม่มีเทคโนโลยีพวกนี้มันก็ไม่มีมาใช่ไหมครับเทคโนโลยีเหล่านี้มันมาเป็นเครื่องมือของลุงหมดแล้วจ้าวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของลุงหมดแล้วจ้าเห็นไหมครับพอใจไหมเครื่องมือทำอะไรก็ทำให้ท่านสบายใจนั่นแหละเอ้ยโทษทำให้ท่านสบายกายทำให้ท่านเข้าใจนั่นแหละทำให้ท่านป้องกันโรคชราต่างๆนั่นแหละครับป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยเห็นไหมต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยขอบคุณวิทยาศาสตร์เขาด้วยมันเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ไปแล้วเวลานี้โอเคไหมครับเข้าใจตรงกันเนาะลุงก็พูดเรื่องศาสตร์ด้านจิตศาสตร์ด้านจิตจิตศาสตร์จิตศาสตร์จิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่แหละคุณโยมพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเนี่ยแต่ว่ามันถึงวันนี้มันจับต้องได้แล้วนะนะก็ประโยชน์ท่านนะครับเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดประหยัดคุ้มค่าคุ้มค่าโอ้โหโคตรปลอดภัยเลยใช่ไหมครับทั้งหมดไม่มีไซด์เอฟเฟกต์เลยนิดเดียวก็ไม่มีด้วยมีแต่กลมกลืนกลมกล่อมอย่างดีสบายแต่แลนแต่แลนแต่แลนดูก็เลยไปลุงก็เลยไปถึงเวลาแล้วนะ4ทุ่มก็อีก37นาทีสมควรแก่เวลาเนาะวันนี้นะโอเคยินดีด้วยทุกคนทุกท่านเนาะลุงคะการรู้สึกตัวทั่วพร้อมคล้ายกับการรู้ตัวเราใช่ไหมคะแม่นแล้วแม่นแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมแปลว่ามีสติรวมทั้งสัมปชัญญะด้วยนะสิบอกให้โอเคนะเอาละพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้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 ตามปกติหรือจะให้มากกว่าวันนี้ก็ยิ่งดียิ่งดีและยิ่งดีก็แปลว่าอย่างต่ำก็ต้องขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอใจไหมครับพอใจก็พยักหน้าที่ประโถนจะไม่ชักเลยนั่น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 โอเคใครก็ลืมคำที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราเนี่ยปกป้องคุ้มครองตัวเราและป้องกันชั่วโรคชั่วราหรือป้องกันไวรัสโคโรนาอย่ามาแต่เนี้ยต้องตัวของพวกเราเจ้าค่อยป้องกันเราปกป้องคุ้มครองตัวเราชัดเจนไหมครับยังไม่พอปกป้องคุ้มครองการงานของเราของท่านและบริวารของท่านด้วยนะมีกี่คนล่ะบริวารสัตว์เลี้ยงก็เป็นบริวารนะจำด้วยครับคนไหนเลี้ยงสัตว์เป็นบริวารนะคนงานทั้งหมดเป็นบริวารนะเนี่ยคิดให้มันกรอบไปอย่างนั้นนะครับนะเป็นบริวารหวานเกลือนะขอให้คิดรูปแบบนี้นะให้เข้าใจให้ได้แล้วมันจะทุกอย่างมันจะดีวันดีคืนของมันเองนะครับปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สิงคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงอย่าให้ใครมาใช้แม่น้ำยกน้ำต้องห้ามมาหลอกลวงไปใช้นะยิ่งทุกวันนี้ต้องระแวดระวังนิดนึงนะผู้คนก็อย่างว่าแหละนะครับนะโอเคนะจะเดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราบนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำคือพญานาคทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑเขาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนดีมีคุณธรรมอยู่ในเลยคนที่ไม่มีคุณธรรมนี้ไม่รอดนี้อยู่ให้รู้ไหนก็เจอว่าไงมันถึงยุคมันนะหรือในหนึ่งบอกว่ากรรมตามสนองกรรมนะใครเคยสั่งใครฆ่าฟังดีนะใครที่เคยสั่งให้ใครก็ไม่รู้ไปทำลายไปฆ่าแล้วจะเจอย้อนสอนยุคนี้มันเจอย้อนสอนจำด้วยครับยุคนี้สั่งไม่ได้เหมือนเดิมแล้วล่ะครับยุคมือถือมือถอยเนี่ยจะบอกให้ทราบไปนะครับผู้ใดก็ตามที่
พอจะรู้ตัวนะฮะสั่งนู่นแน่นแล้วเนี่ยไปไม่รอดนะบอกให้นะครับนะยังไงก็สู้เมตตาธรรมคุณธรรมคำจุมโลกไม่ได้ครับปรับเปลี่ยนชนะบรรดาท่านที่มีอำนาจแต่วาสนาใดๆก็สุดแท้แต่นะครับอยู่ไม่ได้หรอกเชื่อเถอะครับเพราะว่าพระราชภานะสามสหายนี้เขา นะเขาส่งซิกถึงกันหมดเพราะว่าเขามีเจ้านายพระองค์เดียวคือพระศรีอะเดยเมตรัยเขาส่งสารมาตั้งขนาดล่วงหน้ามา 2,000 กว่าปีกันแล้วกันนะถึงกันแล้วกันนะ พญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกมาปฏิบัติภารกิจอยู่ในโลกวันนี้อยู่เวลานี้นะครับจะบอกสามสหายเนี่ยก็จะมาจัดการในไวรัสโคโรนาจะมาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนพระศรีอะเดยเมตรัยบอกให้ทราบไว้นะจะมาจัดการเพราะนั้นผู้ที่มีบุญจะรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ผมไม่ใช่พูดเล่นๆนะเห็นผมพูดอย่างนี้เห็นหน้าตาลุงออกไปเงี้ยในเล่นเนี่ยมีจริงนะคุณโยมสิบอกให้นะครับว่าไปหน่อยเอาฮะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปกลับกันแล้วกันนะก่อนจากกันแท้ๆนะฮะเดี๋ยวให้นึกก่อนอะไรก็สู้คำว่าสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงออกเกินบ้าและเกินบ้า abnormal และ unconscious นั่นแหละครับเกินบ้าคือตรงนี้นะให้รู้ abnormal อย่างเดียวไม่พอมันต้อง unconscious ด้วยนะมันถึงจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับนะขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม